โอเคสบายดีมืดสุขุสุคนเนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผู้ใดที่ยังบ่ได้กดติดตามใครติดตามเนาะมื้อนี้เอาเป็น EP ที่ดีที่สุดแล้วค่อยจะมาบอกให้ทุกคนฮู้ว่าเจออยู่ในตลาด FT ที่ดึงหลายที่สุดค่อยจะมาแนะนำแล้วให้ทุกคนลองไปเทรดเบิ่งซึ่งมันก็คือแท่งเทียนต่างๆที่มีรูปแบบเกิดอยู่ใน FT ทิดดิ้งนั่นเองก็คือรูปที่1นี้ค่อยจะบอกให้ทุกคนเข้าใจจุดโซนอันนี้เป็นแทงที่มักจะเข้าเป็นโซนแล้วมันมี3แทงขึ้นไปหรือเป็นขาลงก็เช่นเดียวกันเจอแทงแบบนี้ออกตามออเดอร์เลยเนาะออกตามรูปภาพนี้เลยมันจะวินทุกคนโอเคไปต่อกันเลยรูปภาพต่อมาก็คือรูปภาพที่มันลงแล้วมันเป็นขาลงเนาะมันลงแฮงมันถึกการกับตัวอยู่ในตลาดแล้วมันก็ให้เฮาออกออเดอร์ง่ายอันนี้ก็ออกเป็นโซนก็คือแทงที่มีไส้ดันลุ่มอันทําอิฐเป็นมีไส้อยู่ในดันถึงให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เด้อทุกคนเวลาที่เฮาออกออเดอร์เฮาต้องเบิ่งแนวโน้มของกราฟเส้นนํากราฟนะเนาะแล้วเฮาจึงค่อยออกออเดอร์อันนี้มันเป็นตัวอย่างซื่อๆทุกคนมันเป็นขาลงแต่มันลงมาจุดแนวหับแข็งแห้งมันก็โอกาสดีดตัวขึ้นมันก็มีสูงฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนจื้อรูปแบบแบบนี้เนาะต่อมาก็คืออยู่ในกราฟ FT ที่จริงเนาะค่อยจะมาให้ทุกคนสังเกตเลยว่ามันเกิดอยู่ไส้แดงเนาะมันเกิดเป็นส่วนส่วนลายเด้อทุกคนมันเกิดอยู่ในเป็นส่วนให้สังเกตตามรูปภาพมันจะมีไส้ดันเทิงแล้วก็ดันลุ่มอีกอันที่2ก็คือมีเนเธียนน้อยหรือว่าแทงดูจินั่นเองมันมักจะเกิดอยู่ส่วนนี้เนาะให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่ดันซ้ายไปห้าขวามันจะมีมืดบวกขาขึ้นขาลงไซด์เวย์มีมืดทุกคนฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนเทรดคอยบอกเลยถ้าเจ้าจับจุดนี้เนาะมันจะโอเคที่สุดเขาเป็นมือใหม่เขาเทรดรัวเลยเนาะเทรดรัวเลยแต่เขาไม่ต้องเติมเงินจริงเนาะเขาเทรดดีโมแล้วเขาจึงจะหู้รสชาติหรือว่าหู้สึกกับตลาดนั้นได้ฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนนั้นเทรดแล้วก็สังเกตไปพร้อมมีรูปพฤติกรรมแบบใดเฮาจับมาไว้เอาจุดนั้นๆไปต่อยอดในจุดที่จะเกิดขึ้นอยู่ในข้างหน้าของ FT Trading ตัวนี้ค่อยเทรดแล้วค่อยจะจื้อแบบนี้เอาไว้เนาะค่อยจะเทรดแบบนี้แล้วจื้อออกเป็นโซนบ่จําเป็นสิไปออกทุกตาลทุกมิดทีมันบ่จําเป็นเด้อทุกคนค่อยย้ําว่าคั่นเจ้าจะออกได้1เลยเจ้าต้องมั่นใจก่อน2เจ้าต้องฮู้แทงที่เคยเกิดมาก่อนนี้มันเคยเป็นแบบนี้เอาจึงออกออเดอร์มันจะง่ายกว่านั่นเองต่อมาก็เลยต่อมาก็คือเก่าเนาะแต่ตัวนี้มันจะเป็นกราฟบ่งามค่อยก็เลยจะให้ทุกคนสังเกตเลยแต่ซ้ายไปห้าขวามันจะมีเหมือนเนาะบ่ว่าจะเป็นช่วงที่ลงไซเวเนาะลงไซเวไซเวไซเวมามันสวิงแฮงเนาะกราฟมันพันคือตัวงูเนาะนี่เนาะบ่จําเป็นสเปทเทรดทุกคนคันเฮาดักซีใดแบบนี้เฮาก็ดักได้เนาะแต่มันเสี่ยงโพดค่อยบ่แนะนําให้มือใหม่เข้ามาลิ้นแบบนี้ให้ทุกคนลิ้นในช่วงที่ขาขึ้นกับขาลงไซด์เวย์เฮาลิ้นบางจังหวะเท่านั้นเด้อทุกคนอันนี้เป็นรูปภาพเนาะที่ค่อยแนะนํามันจะมีโซนราคาแข็งแฮงแล้วก็มีแนวฮับที่แข็งแฮงมันจึงลงมาบ่ได้มันดิดขึ้นดิดขึ้นคันเอาออกไปออเดอร์แบบนี้มันมีเป็นโซนแบบนี้เอาออกก็เลยวินทุกคนอันนี้มือใหม่เนาะอันต่อมาก็คือจะเป็นแบบไซด์เวย์ขาลงเนาะขาลงไซด์เวย์มันจะมีจุดที่ออกก็เลยคือมันจะเป็นแทงยาวกับแทงเขียวนั้นจะสายไปหาขวาด้วยทุกคนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาออกก็เลยแทงที่ค่อยจะแนะนำให้ทุกคนเบิ่งมันก็เป็นแทงที่มีไส้ดันเทิงบางเทื่อมันบ่มีเลยมันจะเกิดเป็นลักษณะธรรมดาแล้วมันเป็นแทงเทียนที่เกิดทุกจุดทุกบอลใน FT Trading เลยที่ทุกคนสังเกตเนาะมันก็คือแทงที่สามารถดีดราคาขึ้นได้นะเอาง่ายๆเป็นแทงที่รอโซนนะรอโซนค่อยดีดกลับนั่นเองอันนี้ก็คือกันเนาะตัวนี้ก็มีอยู่หลายตัวนี้นะมีแต่ทั้งแต่ด้านซ้ายไปหักขวาเลยทุกคนมีทุกจุดเวลาที่มันดีดขึ้นเนาะเอาจะเบิ่งเป็นโซนแบบนี้เนาะมันจะมีทางแทงเทียนที่มีไซดันลุ่มโซนลายคันมันดีดกลับขึ้นโอกาสมันขึ้นสูงเนาะแต่ถ้ามันโอกาสมันดีดลงก็มีสูงมันก็มีทาง
ส่วนค่าลงเนาะแล้วก็ส่วนแนวรับหรือว่าส่วนแนวต้านนั่นเองเราจะออกออเดอร์แบบง่ายแบบนี้เลยทุกคนต่อมาเป็นแทงที่3 4อันนี้ก็เป็นโซนคือกันเป็นโซนแต่เฮาเบิ่งลักษณะ3 4เฮาออกออเดอร์อันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนสังเกตมักจะเห็นอยู่ในตลาด FT ที่ดึงละเป็นโซนไลน์แบบนี้นะโอเคไปกันเลยแบบนี้ก็คือกันเนาะมันจะมีขึ้น3แทงเป็นสีเขียวลง3สีแดงตัวนี้ก็มีอยู่เกิดขึ้นตลอดแบบนี้นะให้ทุกคนสังเกตง่ายๆแบบนี้เฮาเป็นมือใหม่ค่อยบอกเลยว่าคั่นเจ้าเบิ่งบ่ออกแข่งเทียนเป็นมีเจ้าบ่ต้องเข้ามาเทรดอันนี้เป็นความจริงเลยตอนทําอิดที่เจ้าเข้ามาเจ้าหวังจะเอากําไรแต่สุดท้ายพอตแตกอันนี้ก็จมโอ้เฮ้ยเฮ็ดเด้อทุกคนทุกคนเข้ามาต้องศึกษาให้มันละเอียดมันจะมีสวิง A สวิง B แบบนี้นะขอให้บอกให้เจ้าสังเกตดีๆแล้วขอออกเด้อโอกาสเปลี่ยนเจ้าก็มีสูงเนาะตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นอุปภาพตัวอย่างให้ทุกคนลองไปสังเกตอยู่ในกราฟของ FT ทีดิงให้ทุกคนลองไปสังเกตเด้ออันต่อมาก็เป็นกราฟหรือว่าเป็นแท่งเทียนลักษณะแท่งเทียนที่มีทางค่าขึ้นค่าลงให้เฮาออกก็เดินในจังหวะที่มันวิ่งเป็นกราฟแบบนี้เนาะตามภาพเลยเวลาเฮาออกออเดอร์เฮาจะมั่นใจแท่งที่เฮาออเดอร์ให้ทุกคนเบิ่งตามซีเนาะเฮาซีลูกศรนั่นนะมันจะมีตัวที่สวิงเนาะมันมีกราฟตัวนี้แดง3แท่งแล้วมันลงมานะเฮาก็สังเกตดีๆแล้วเบิ่งจังหวะของแท่งที่เฮาลดทานมันเป็นแบบใดเฮาจึงออกออเดอร์นั่นเองอันต่อมาคราวนี้ก็เป็น3ทหารคือเก่าทางขาขึ้นแล้วก็ลงอันนี้ก็เป็นโซนเวลาเฮาออกออเดอร์ทุกคนแท่งที่4เนาะเฮาจะออกออเดอร์คั่นเฮาทาแบบนี้ได้ทุกคนวินแน่นอนคั่นเฮาเจอแบบนี้เฮาก็สามารถเทรดแล้วเฮาจะฮู้ว่าวิธีมันจะขึ้นจะลงนะเฮาเบิ่งแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้เลยเวลามันแทงอันนี้เป็นช่วงที่นานๆทีมันมักจะเกิดแทงแบบนี้เนาะค่อยบอกว่ามันเกิดอยู่ในช่วงที่ตลาดขาขึ้นเนาะมันดิ้นแฮงตัวนี้นะดิ้นแฮงแล้วก็ตลอดแบบนี้นะต่อไปเลยก็คือเป็นแท่งเทียนแบบนี้มันลงมาปึ๊บมีการย่อราคาราคานะมันย่อทดสอบราคามันขึ้นดิบขึ้นมันจะมีไส้ดันทึงอยู่แล้วมันถึกเกิดแฮงซื้อดันขึ้นมาแบบนี้เนาะค่าลงเจอตลอดคันฮอตแท่งแต่พี่มามันจะวินลงมาแต่ฮอตเฮาก็ต้องเบิ่งแท่งเทียนนั้นอีกคันมันประมาณ5หรือ6แท่งนี้เขาก็ควรสังเกตแล้วเขาค่อยออกออเดอร์ก็ได้ต่อมาครับเป็นแทงเทียนที่แบบว่ามันจะกลางๆเนาะกลางๆแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไซด์เวย์กลางๆแบบนี้มันเป็นใครขาขึ้นไซด์เวย์แล้วมันจะมีแทงเทียนน้อยเกิดขึ้นหรือว่าแทงเทียนที่แบบคือปริมาณอยู่ในแทงเทียนนั้นคนคือว่าลังเลแบบนี้นะลังเลเนาะค่อยก็ไม่ค่อยแนะนำปันใดเทรดช่วงนี้นะกราฟแบบนี้บอแนะนำให้ทุกคนลองไปเทรดตัวนี้นะมันสวิงแห้งเนาะตัวนี้มักจะเสียโอกาสเป็นกราฟโจรเอาง่ายๆซะนะอันต่อมาเป็นกราฟแบบนี้เนาะเฮาสังเกตง่ายๆเลยเฮาตีแบบนี้ครับคันเฮาตีแบบนี้ได้ถือว่าเรียบร้อยเฮาออกออเดอร์แต่ละครั้งนะเฮาต้องเบิ่งแบบนี้เนาะมันขึ้นมาเฮาต้องตีโซนคันมันปิดแล้วก็เปิดนั้นเฮาต้องสังเกตช่องจุดนี้เป็นหลักเวลามันขึ้นหรือว่ามันลงนะโอกาสเข้าออเดอร์วินแห้งตัวนี้สำคัญเด้อทุกคนให้ทุกคนสังเกตดีๆเนาะคันเฮาเป็นคอมพิวเตอร์เฮาจะสังเกตง่ายเฮาสามารถเบิ่งกราฟย้อนหลังได้แต่อยู่ในมือถือเฮาเบิ่งบ่ได้คันเฮาเฮ็ดเป็นรูปแบบน้อยเท่านั้นโอเคมาตัวนี้ก็คือตัวเมื่อกี้นี้มันเพียงแต่คำหัวกับหางทุกอย่างมันก็ตรงกันข้ามตัวเมื่อกี้นี้โอเคให้ทุกคนลองไปศึกษาไปสังเกตเบิ่งดีๆเด้อทุกคนต่อมาก็เป็นแทงแบบนี้ค่อยเจอตลอดช่วงแบบนี้แหละเฮามักจะออกออเดอร์บางเทื่อก็ทึกเวลาเฮาแทงนะมันก็ทึกบางเทื่อเฮาแทงมันผิดเฮ็ดให้เสียอารมณ์แบบนี้แหละแทงตัวนี้แหละเป็นส่วนลายที่เฮามักเจอในช่วงที่ขาลงหรือว่าขาขึ้นนั่นเองบางคนมันลงคิดว่ามันสิลงต่อนะแต่สุดท้ายเฮาแทงมันขึ้นพอเฮาคิดว่ามันสิขึ้นเฮาแทงมันลงนะตัวนี้แหละเป็นจุดที่เฮ็ดให้ทุกคนนั้นเสียความรู้สึกเสียการควบคุมอารมณ์ตัวนี้แหละสำคัญฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็เป็นโซนราคาคือกันมันย่อยหรือว่าเหงื่อก็อย่าแข็งแห้งหรือบ่แข็งแห้งมันก็อยู่ในเป็นโซนทุกจังหวะของมันเลย
ตัวมากับตัวนี้ก็ก้องกันข้ามอีกแล้วเนาะตัวนี้มันก็ก้องกันข้ามก็ครับบ่ได้แนะนําหลายบ่ได้มันอยากให้ทุกคนชื่อว่ามันเกิดอยู่ในเป็นโซนเนาะคาย่อยหรือว่าหลายกระยาเนาะคันเฮาสังเกตนะครับแล้วตาดีมันก็ออกออเดอร์ได้แม่นกว่านี้เนาะสําหรับผู้ใดที่มักจะเข้าในช่วงโซนแบบนี้ค่อยแนะนําให้ชื่อกราฟแบบนี้เนาะลองไปใส่เบิ่งโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะเป็นแท่งเทียนที่สำคัญ